องค์การเภสัชกรรมพัฒนาการเพาะปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ในโรงเรือนกรีนเฮาส์นะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตจากกัญชาหลากหลายสายพันธุ์ที่สร้างสารสำคัญสูงช่วยผู้ป่วยและประชาชนให้เข้าถึงยาจากกัญชาเพิ่มขึ้นติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณปริวัติบุพสิริครับทุกๆวันนักเกษตรพืชกัญชาขององค์การเภสัชกรรมจะเข้าโรงเรือนเพื่อตรวจสอบโรคแมลงดูระบบน้ำและปุ๋ยติดตามการเจริญเติบโตของต้นกัญชาที่ปลูกไว้เพื่อให้ได้กัญชาที่ให้สารสำคัญและได้มาตรฐานทางการแพทย์อย่างสูงสุดซึ่งกัญชาทุกต้นอยู่ในกระถางที่ระบุหมายเลขกำกับวันที่และสายพันธุ์ไว้อย่างชัดเจนปลูกในรูปแบบโรงเรือนหรือกรีนเฮาส์3ระบบเพื่อควบคุมสภาวะการปลูกกัญชาให้ได้สารสำคัญเป็นไปตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ได้แก่โรงเรือนแบบลดอุณหภูมิด้วยการระเหยน้ำหรือ Pad and Fan เหมาะสำหรับการปลูกกัญชาในช่วงระยะเจริญทางลำต้นโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้หรือ HAC เหมาะสำหรับกัญชาในช่วงระยะออกดอกโดยจะติดตั้งม่านบังแสงเพื่อให้กัญชาอยู่ในความมืดมากกว่า12ชั่วโมงทำให้ได้ช่อดอกที่เติบโตสมบูรณ์เต็มที่และโรงเรือนแบบระบายอากาศธรรมชาติหรือ Open Airเป็นโรงเรือนลักษณะเปิดมีหลังคาโรงเรือนชนิดนี้มีต้นทุนต่ำทั้งในด้านค่าใช้จ่ายก่อสร้างและการบริหารจัดการโรงเรือนที่1ซึ่งโรงเรือนนี้เหมาะกับการปลูกกัญชาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงทำให้เขาเติบโตทำใบเป็นช่วงทำใบนะคะพออยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งแล้วก็จะต้นกัญชาก็สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะออกดอกเราก็จะมีอีกโรงเรือนหนึ่งนะคะที่ใกล้กันซึ่งจะเป็นโรงเรือนที่สามารถที่ทำความเย็นได้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมให้ความชื้นต่ำได้มีม่านที่จะทำให้ลดแสงได้ให้มืดได้การปลูกกัญชารูปแบบกรีนเฮาส์เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีสารสำคัญได้มาตรฐาน medical grade ปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยองค์การเภสัชกรรมเน้นปลูก3สายพันธุ์ลูกผสมที่มีสารสำคัญสูงได้แก่สายพันธุ์ CBD เด่น THC เด่นและ CBD ต่อ THC ในสัดส่วน1ต่อ1คาดหวังว่าโรงเรือนที่เราคอนโทรลคอนดิชันที่ดีที่สุดนะคะคือโรงเรือนทำงานระหว่างโรงเรือนที่เป็นPad and Fan บวกกับโรงเรือนที่เป็น HACสมมุติฐานของเราก็คือคิดว่าน่าจะให้สารสำคัญที่มีเปอร์เซ็นต์ยิลด์สูงที่สุดเราเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะโรงเรือนปลูกกัญชาทางการแพทย์องค์การเภสัชกรรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีรองรับการปลูกกัญชาได้ประมาณ 1,300 ต้นต่อปีได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ที่ช่วยให้คำปรึกษาและอนุญาตปลูกกัญชาได้อย่างถูกต้องอนาคตจะช่วยลดต้นทุนการผลิตช่อดอกกัญชาทำให้นำกัญชามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์มากขึ้นเพื่อผู้ป่วยและประชาชนได้เข้าถึงยากัญชาอย่างทั่วถึงต่อไปทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน